กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่พิมพ์น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่อง M2 Game นะครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่เกม Skylander นะมีทิปดีๆมาฝากนะฮะอีกนะเป็นคลิปที่รวม5ทีมกันบ้านที่ผมไปเจอมาหรือว่าที่ผมคิดไว้นะฮะมันเป็นทีมกันบ้านที่ดีนะฮะที่ผมไปเจอมาด้วยจากประสบการณ์แล้วก็จัดให้ด้วยนะฮะคือเป็นแนะนำทีมกันบ้านนะที่ใช้เองก็แจ่มนะเจอก็เป็นลมนะฮะผมนะก็มาดูกันเลยว่าทีมแรกนะครับผมที่เป็นทีมยอดนิยมนะแล้วผมสู้กับเขามาผมก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นทำทีมที่ดีนะทีมนี้นะฮะอันดับแรกเลยก็จะเป็นทีมที่สามัญประจำบ้านนะครับผมเนาะนี่ครับผมจะเป็นเซมูร์ดาแดดนะผมอินิเตอร์ไฟแล้วก็อีรัปเตอร์นะแล้วก็มังกรดินทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่กันบ้านได้ดีนะฮะซึ่งผมสู้แล้วผมก็รู้สึกว่าลำบากมากนะตอนนี้เลเวลเขาก็ขึ้นสูงแล้วนะผมก็ไม่ให้ดูนะแต่ผมไม่ได้ตีให้ดูนะมันจะเสียเวลาในการทำคลิปอันดับแรกเลยก็เป็นทีมสามัญประจำบ้านทีมไฟที่เป็นเบต้านะผมว่าก็สู้ยากนะผมสู้ยากแล้วก็อันตรายมากใครจะเข้าไปนี่ถ้าไม่มีแมวกันสถานะของสมุนเดดพอโดนสมุนเดดเนี่ยทำหัวใจแตกสลายห้ามฮิวเนี่ยเราตายแน่นอนนะฮะว่าตอนนี้ยูนิเตอร์เขาจะโปรโวกนะฮะอีรัปเตอร์เขาจะโปรโวกยูนิเตอร์ไฟเขาก็จะทำดาเมจตั้งเรื่อยอันนี้ก็จะฮิวนะฮะก็นี่ฮะเป็นทีมที่แนะนำเลยใครปั้นแบบนี้ก็ใช้กันบ้านบุกได้ด้วยนะฮะยาวๆไปเลยนะสำหรับคนนี้นะก็ให้ดูตัวอย่างนะผมว่าเขาบวก5หมดแล้วนี่ก็สุดยอดมากเหมือนกันนะผมปลดหมดแล้วทีมนี้เล่นยากมากครับไปเจอแล้วยากมากนะฮะนี่ทีมที่1นะครับผมที่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะส่วนทีมที่2มาดูกันตรงนี้เลยนะฮะทีมที่2ที่ผมจะแนะนำคือเฮกนะครับผมเฮกตัวนี้นะครับผมเฮกนี่ตัวนี้เฮกกันบ้านนะผมแล้วก็บวกซุปเปอร์ช็อตนะมีเฮกมีซุปเปอร์ช็อตนะตัวนี้นะผมซุปเปอร์ช็อตนะแล้วก็ทีเล็กนะผมทีเล็กอันนี้ทีมที่2นะผมที่แนะนำกันบ้านนะนี่ทีมที่2ที่เจอมาแล้วเหนียวมากแล้วก็มังกรดินนะผมทีมนี้ที่เป็นเฮกซุปเปอร์ช็อตทีเล็กมังกรดินนี่คือทีเล็กเขาโปรโวกนะผมโปรโวกแล้วก็โอ้แล้วก็มังกรดินช่วยฮิวตีเข้าลำบากมากนะผมแล้วก็มีเฮกนะครับผมมีเฮกผีดิบนะฮะตัวนี้มีเฮกมันดียังไงนะครับผมมันสามารถเนี่ยผมเนี่ยเห็นว่ามันลด ATK อัตราคิแม่นยำเนี่ยเงี้ยเหมือนธรรมดาใช่ไหมครับผมแต่ลองมาเล่นจริงๆแล้วฝั่งผมอุมบุตทำดาเมจไม่ได้เลยนะฮะทำดาเมจยากมากถ้ามีเฮกทีเล็กนะฮะซุปเปอร์ช็อตแล้วก็มังกรดินครับผมบอกเลยว่าทีมนี้เป็นทีมที่เจอทีเล็กโบวกนะฮะซุปเปอร์ช็อตยิงอย่างเดียวเลยฮะซุปเปอร์ช็อตจะทำให้ซุปเปอร์ช็อตยิงสนุกมากครับผมนี่ยิงอย่างเดียวเฮกก็หักดาบหักแล้วฝั่งตรงข้ามได้ดีมากนะฮะฝั่งตรงข้ามจะเจาะเราไม่เข้าแล้วก็มีมังกรดินช่วยฮิวก็เป็นทีมที่2ที่ผมแนะนำนะฮะผมนะก็จะเป็นเฮกนะครับผมซุปเปอร์ช็อตทีเล็กแล้วก็มังกรดินครับอันนี้จะเป็นทีมที่2ที่แนะนำเลยนะที่ผมไปเจอมาประสบการณ์มาก็ลำบากมากเอาไปใช้เองใครมีแบบนี้ก็เอาไปใช้ได้นะเป็นทีมกันบ้านอีกทีมนึงที่เหมาะมากแล้วทีมกันบ้านผสมผสานอีกทีมนึงนะเป็นทีมที่3ที่ผมจะมาแนะนำเลยนะผมนะทีมที่3ก็จะเป็นทีมนี้ครับผมเสมือนแดดนะครับผมบวกกับเฮกผีดิบนะครับผมแล้วก็บวกกับแมวม่วงนะฮะแมวม่วงตัวเดียวเลยครับผมแมวม่วงตัวเดียวเลยนะแมวม่วงตัวเดียวเลยนะแต่ของเขานี่อัพเลเวล80ยังไม่ตันนะฮะยังไม่ตันของเขายังไม่ตันแต่แค่อัพเป็นดะ6ดาวม่วงนะฮะเฮก6ดาวม่วงแมวม่วง6ดาวม่วงเสมือนแดดเต็มนะฮะแล้วก็มาจับคู่กับตัวนี้ครับผมโรเลอร์บาวนะฮะนี่ก็จะเป็นทีมที่3ก็จะเป็นเสมือนแดดเฮกนะฮะแมวม่วงโรเลอร์บาวนะฮะตอนแรกผมก็สงสัยเอ๊ะทำไมเขาเอาแมวม่วงตัวเดียวมายืนนะฮะคู่กับเฮกมันจะกันไหวมั้ยนะฮะปรากฏว่าเฮกเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยฮะเฮกเป็นตัวกันบ้านดีๆนะผมทำให้พวกผมเนี่ยไม่มีดาเมจเลยนะผมแล้วก็แมวม่วงก็คอยฮิวนะฮะแล้วก็เรือระบาวก็โอเย่ใส่ตลอดเวลาครับผมนะโอเย่ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะผมเนาะแล้วก็เสมือนแดดก็กระโดดหรือใช้สกิลที่มันหัวใจแตกสลายห้ามฮิวนะฮะก็ทำให้เราไม่มีดาเมจแถมฮิวฝั่งตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็แย่มากโดยการเจอรุ่นบาวทำติดเลือดไหลนะครับ
ก็เป็นทีมที่3ที่ผมว่าดีมากแล้วก็เหมาะมากนะจะเป็นสมอเดอร์แดดนะฮะกันบ้านเฮกนะครับผมแมวม่วงนะฮะแล้วก็โรลเลอร์บาวนะฮะอันนี้เป็นทีมที่3ที่ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นทีมกันบ้านที่น่ากลัวแล้วก็ถ้าเรามีเราก็ปั้นได้เฮกปั้นได้เลยครับผมเอาไว้กันบ้านนะใครไม่ปลดหมดไม่ปลดหมดช่างนะครับผมคือทำให้เฮกเนี่ยเป็น6ดาวม่วงให้ได้นะหรือไม่ก็4ดาวม่วงก่อนก็ได้แล้วก็ทำให้เฮกเนี่ยเป็นเลเวล80แล้วก็ใส่ลูนที่มีความแม่นยำนะมีเลือดมาด้วยนะครับผมเฮกมีดาเมจด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะก็เป็นทีมที่3นะฮะก็จะเป็นสมุนเดอร์แดดเฮกแมวม่วงโรเลอร์นะโรเลอร์บาวนะฮะต่อมาทีมที่4ที่ผมเจอแล้วถ้าฝั่งเรามีฮิวถ้าไม่มีฮิว2ตัวเสร็จเขานะผมอีกทีมนึงก็จะเป็นทัดเวทก็คือน้องสแปซนะที่ผมกำลังจะปั้นอยู่นะอีกไอดีนึงสแปซนะผมแล้วก็ทันซูลูนะฮะส่งออกนอกของเรานะฮะทันซูลูแล้วก็มังกรดินแล้วก็ซิวน้ำนะซิวน้ำซิวน้ำนี่ฮะทีมนี้ดียังไงสเปซซูลูมังกรดินซิวน้ำที่ผมเจอมาซิวเขาบวก5ดาวม่วงหมดนะฮะซิวมันจะแจกนะฮะเวลาโดนแช่แข็งปุ๊บเนี่ยมันจะแจกเนี่ยมันจะทำให้ฝั่งเราอ่ะคูดาวสมมติผมใช้สกิลอุมบุตสมมติผมคูดาวแค่3ใช่ไหมพอเนี่ยเจอนี้แช่แข็งไปเรื่อยๆคูดาวจะเพิ่มขึ้นเป็นสีแดงๆครับผมฝั่งผมที่เป็นอุมบุตก็จะใช้สกิลนั้นยากขึ้นแล้วครับผมนะถ้ามันแช่แข็งถูกตัวเพิ่มคูดาวให้ฝั่งตรงข้ามได้เรื่อยๆแล้วก็ทีมนี้มันดียังไงคือผมต้องมานั่งตีซิลก่อนพอซิลโปรโวกนะผมพอซิลโปรโวกเสร็จปุ๊บทันซูลูนะฮะทันซูลูกับสเปซนะครับผมทันซูลูเขาจะบัฟให้สเปซนะฮะแล้วตอนนี้สเปซนะครับผมสกิลของสเปซที่ผมเล่นอยู่ใช้ดูแล้วก็สกิลไหนสกิลนี้ผมเนี่ยนะครับผมเอฟเฟกต์เสริมพลังแบบสุ่มคูณ2นะให้ตัวเองเป็นเวลา2เทิร์นแล้วฝั่งตรงสมมติฝั่งผมมีบัฟใช่ไหมล่ะเจอสเปซตีก็โอ้โหสเปซก็จะเพิ่มมาเลยนะผมเนี่ยเพิ่มดีบัฟของมันอ่ะ2อันให้ตัวเองนะฮะแต่ถ้ายังไม่อัพก็จะเพิ่มแค่อันเดียวนะฮะสเปซสลูอันนี้ก็จะเพิ่มโอ้โหบนหัวนี่ดาเมจซ้อนทับกันเป็นแถวเลยนะผมนะแล้วก็ผมก็จะติดซิลนะติดซิลของเขานะฮะติดซิลน้ำของเขาปุ๊บผมก็ทีมผมก็จะติดซิลน้ำตอนนี้สลูกับไอ้สเปซก็บัฟกันสนุกสนานเลยครับผมแล้วสเปซจะตีแรงมากนะฮะตีแรงมากแล้วมันจะกระเด้งนะฮะอัพ6ดาวหมดสกิล2เนี่ยมันจะกระเด้งประมาณเนี่ยตามที่มันบอกเลยนะทำดาเมจ 81% ใส่ตัว1ตัวจากนั้นจะทำดาเมจเพิ่มเติมอีก 100% ADK ใส่พวกศัตรูแบบสุ่มนอกจากนี้หากตนมีบัฟ2ขึ้นไปอยู่กับตัวจะทำดาเมจ 85% ใส่ศัตรูอีกเป็น3ครั้งนะผมนะ3ครั้งเลยโอ้ตี3ครั้งนี่หนักมากเป็นหมื่นเลยนะฮะแล้วก็บวกกับซูลูนะฮะแล้วก็มังกรดินคอยฮิวช่วยซิลนะฮะกว่าจะเอาลงนี่ยากมากนะผมเราต้องมีตัวฮิวอย่างแมวกับมังกรดินช่วยกันไม่งั้นแพ้นะผมแต่ถ้ามีตัวเดียวมังกรดินเนี่ยผมว่าแพ้ว่าสลูสเปซมังกรดินซิลนี่โอ้โหแต่ซิลก็จะไม่ได้หนามากนะพยายามถ้าเจอซิลก็รีบเจาะซิลให้ได้มากกว่าให้ได้ก่อนนะฮะเอาซิลก่อนแต่ถ้าใครทำซิลหนานี่ทีมซิลสเปซสลูมังกรดินเป็นทีมการบ้านที่ดีมากว่าสเปซจะทำดาเมจใส่กระเด้ง3ลูกเลยนะผมหมื่นกว่าถ้ามันตกตัวเดียวหรือตกตัว2ตัวที่บ่อยๆมันก็จะตายเพราะสลูมจะซ้ำนะอันนี้ก็เป็นทีมที่4ที่ผมแนะนำเนาะก็จะเป็นสเปซสลูนะฮะมังกรดินแล้วก็ซิลนะฮะส่วนอีกทีมนึงที่ผมไปเจอมานี่ครับผมแต่เขาอัพ6ดาวม่วงนะแต่ว่าเขาอาจจะสกิลยังไม่เต็มแบบนี้นะผมถ้าสกิลเต็มตัวนี้เป็นตัวที่น่ากลัวแล้วก็นานด้วยนานแล้วก็เพิ่มเทิร์นเราด้วยนะด้วยน้ำแช่น้ำแข็งไอตัวนี้ไม่แปลกใจที่ฝรั่งมันให้เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าอัพเต็มแล้วผมว่าหนามากแล้วอันตรายมากตัวนี้นะผมเนี่ยอีกทีมนี้ก็จะเป็นคิงแพนนะผมคิงแพนอีลัปเตอร์นะที่เจอมานะอีลัปเตอร์บวกหมดอย่างนี้นะคิงแพนอีลัปเตอร์นะฮะโรเลอร์บาวนะผมโรเลอร์บาวนี่ฮะซิกเนเจอร์ที่ผมแนะนำหลายๆคนไปแต่ผมก็ยังไม่ได้ปั้นเลยนะฮะแล้วก็มังกรดินครับผมนี่นะผมถ้าไม่มีมังกรดินผมว่าถ้าเปลี่ยนมังกรดินเป็นแมวก็ได้นะแต่ว่ามันจะใช้ของเยอะก็จะเป็นคิงแพนนะผมนะคิงแพนแล้วก็อีลัปเตอร์นะฮะโรเลอร์บาวมังกรดินนะฮะทีมนี้คึกมากครับผมแล้วเราจะโดนโปรโวกด้วยอีลัปเตอร์กับคิงแพนนะฮะแล้วก็โดนสถานะแช่น้ำแข็ง
จะทำอะไรลำบากมากแล้วรูเลอร์บาร์จะมาโอเย่นะโอเย่ใส่นะครับผมโอเย่ใส่แล้วก็เราก็จะตายนะผมนะเพราะเราเจาะแทงเขาไม่ได้จะรูเลอร์บาร์โอเย่ตลอดนะฮะก็จะเป็น5ทีมที่ผมแนะนำนะหวังว่าจะมีประโยชน์ใครที่มีทีมที่ดีกว่านี้กันบ้านนะสลับทีมกันบ้านก็แนะนำมาได้นะก็มีหลายรูปแบบนั่นแหละครับผมแต่ที่ผมเจอมาหนักๆก็จะเป็นแบบนี้เนาะถ้าเพื่อนๆตัวไหนมีคนไหนมีในทีมก็เอามาทำกันบ้านได้นะเอามาใช้ได้ผมว่าเป็นอะไรที่ดีส่วนไทพูนนี่กันบ้านได้นะกันบ้านลุยบอสได้ด้วยนะเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะสอดแทรกเอานะก็จะมาทีมแรกก็จะเป็นสมอลเดดอีลัปเตอร์ทวนนะทวนนะสมอลเดดอีลัปเตอร์อินิเตอร์ไฟแล้วก็มังกรดินนะทีมแรกทีมที่2ก็จะเป็นคิงแพนอีลัปเตอร์โรลเลอร์บาวมังกรดินทีมที่3ก็จะเป็นสเปซซูลูมังกรดินซิลนะฮะทีมที่4จะเป็นสมอลเดดเฮกแมวม่วงโรลเลอร์บาวนะฮะทีมที่5จะเป็นเฮกซูเปอร์ช็อตทีเล็กมังกรดินครับผมอันนี้ก็เป็น5ทีมที่ผมแนะนำเลยนะว่าสุดยอดมากนะผมก็เอาไปใช้เอาไปเล่นเอาไปลองดูกันว่ามันดีมันสนุกยังไงนะส่วนทีมตีเราตีได้อยู่แล้วว่าเราตีคือเราสามารถเลือกตีได้แต่ว่าถ้าไปเจอพวกกันบ้านแบบแนวๆแบบเหล่านี้นะผมเราจะลำบากเนาะเราไม่สามารถจะทำอะไรเขาได้นะมันต้องใช้ของเยอะนะยังไงก็ฝากชอบ M2 Game ด้วยกันอันนี้เป็นคลิปดีๆที่เอาประสบการณ์ตรงมาให้ดูว่าทีมกันบ้านดีๆแบบนี้ก็เอามาแจกกันนะครับผมแล้วก็ติดตามสตรีมได้นะสตรีมประมาณ6โมงครึ่งหรือไม่ก็ทุ่มหนึ่งบางทีอาจจะมีช่วงบ่ายด้วยแต่ช่วงนี้ผมก็ยังป่วยอยู่นะยังไงก็ฝากช่อง M2 Game ด้วยกดไลค์กด Subscribe นะฮะไม่ต้องดราม่าไม่ต้องอะไรต่างๆนานานะผมคือเล่นเกมให้มีความสนุกก็พอนะฮะใครจะเติมไม่เติมก็เรื่องของเขาเงินใครเงินมันนะฮะส่วนใครเล่นสายฟรีได้ก็ขยันเอานะฮะมันก็เดี๋ยวก็เก่งได้นะผมหารุนดีๆก็ตกได้นะฮะก็พยายามทำรุน4ดาวก่อนไอ้5ดาว6ดาวไม่ต้องทำแล้วมันออกยากครับผมมันออกยากอัพแพงทำได้5ดาวก็ดีนะว่าแต่ว่ามันอัพแพงใครมีตังค่อยอัพส่วนคนที่ผมแนะนำใหม่ๆก็4ดาวนะฮะทำรุน4ดาวเอาให้ตกดาวเอาให้ตกออฟแบบเนี้ยผมจะให้ดูนะฮะเอาให้ตกออฟเอมเบอร์แบบนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยขอให้มีออฟม่วงนะฮะออฟม่วงให้ได้เยอะๆนะฮะก็จะเป็นอะไรที่ดีเนาะยังไงก็ฝากช่อง M2 Game ด้วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะฮะยังไงก็เจอกันเรื่อยๆทุกวันสตรีมทุกวันนะฮะยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็มีอะไรก็มาชี้แจงใต้คลิปได้นะว่ามีทีมนี้ครับพี่อะไรเงี้ยก็ว่าไปเนาะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะครับผมนะยังไงก็ฝากกันเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม